Arcturus Astronomer ขอแนะนำการดูดาวกันใน10นาทีรู้แค่10ข้อนี้ดูได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับข้อที่1ก็คือแรงบันดาลใจในการมองท้องฟ้าดูเรื่องราวบนท้องฟ้าอยากดูกลุ่มดาวอยากดูปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สุริยุปราคาดาวเสาร์แกแล็กซี่ต่างๆอันนี้แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญในการเงยหน้าขึ้นไปดูท้องฟ้าสักครั้งนึงเลยล่ะครับกับเรื่องราวบนท้องฟ้าที่ใครๆอยากจะอยากรู้นิทานดาวต่างๆส่วนใหญ่ก็คือสถานที่ที่เริ่มดูดาวทุกคนมักจะไปเริ่มที่ท้องฟ้าจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่เริ่มต้นในการดูดาวได้ดีในประเทศไทยจริงๆก็คือการดูดาวในสถานที่จริงก็คือจะต้องดูในพื้นที่ที่มันเป็นเขตที่ท้องฟ้ามืดสนิทนะครับก็คงต้องไปในที่ต่างจังหวัดที่มืดๆไม่มีแสงไฟรบกวนแล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวนำมาสู่ข้อ3ก็คือแผนที่ดาวนะครับเป็นแผนที่ดาวแบบหมุน2หน้าหรือปัจจุบันก็อาจจะสามารถใช้แอปพลิเคชันในการดูดาวแอปฟรีก็อย่างเช่น Star Chart นะครับแล้วก็จะมีแอปที่เป็นเสียเงินหลายแอปเช่น Stellarium หรือว่า Sky Safari นะครับเว็บไซต์ข้อที่4ก็คือเรื่องเว็บไซต์ในการดูดาวแล้วก็การบอกเรื่องสภาพอากาศต่างๆเว็บไซต์ที่บอกเรื่องปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ก็มีหลายเว็บยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็จะมีบอกปรากฏการณ์ท้องฟ้ารายสัปดาห์ยังมีเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตซึ่งก็จะมีปรากฏการณ์แล้วก็มีหอดูดาวกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับได้แก่เชียงใหม่ฉะเชิงเทรานครราชสีมาสงขลาและเขาก็กำลังจะสร้างเพิ่มที่ขอนแก่นและพิษณุโลกนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปดูดาวได้ที่นั่นๆเลยนะครับอันต่อมาก็คือเว็บไซต์ของต่างประเทศก็เป็น Sky and Telescope หรือ astronomy.com นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลดังดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ต่างประเทศก็จะเป็นข้อมูลปรากฏการณ์ในประเทศอื่นๆนะซึ่งในประเทศไทยบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์นั้นก็ให้เช็คกับเวลาประเทศไทยปรากฏการณ์อะไรในประเทศไทยด้วยแต่ข่าวของต่างประเทศบางทีก็จะมีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันได้อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ชอบใช้รีวิวคือ timeanddate.com เว็บไซต์นี้จะบอกเวลาการเกิดปรากฏการณ์พวกสุริยุปราคาจันทรุปราคาได้ค่อนข้างแม่นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา windy.com แล้วก็เว็บ air visual application ที่สามารถบอกเรื่อง pm 2.5 ก็จะช่วยในการดูดาวได้นะครับอุปกรณ์ในการดูดาวเนี่ยผมก็คิดว่าตาเปล่าเราก็เป็นอุปกรณ์ที่ดูดาวได้ดีที่สุดเราก่อนที่จะไปใช้กล้องต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องกล่าวในคลิปต่อๆไปคลิปนี้เราจะเล่าคร่าวๆว่ามันมีอุปกรณ์อะไรต่างๆกล้องสองตาเนี่ยจะเหมาะกับการดูปรากฏการณ์ที่เป็นแบบกาแล็กซี่หรือว่าเนบิวล่าที่มีขนาดใหญ่บนท้องฟ้าแต่จะไม่เหมาะสำหรับการสังเกตดาวเคราะห์เพราะดาวเคราะห์จะมีขนาดเล็กกล้องสองตาจะไม่เห็นแต่ว่าการดูดาวลูกไก่ที่มีขนาดบนท้องฟ้าใหญ่กว่าในกล้องสองตาจะเก็บภาพได้ครบกว่านะครับซึ่งก็ในแต่ละอันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละกล้องเนาะอันนี้ไม่ได้กล่าวในที่นี้อันต่อมาก็คือเข้าสู่ข้อที่6ก็คือการบอกทิศทางเวลาในการสังเกตซึ่งก็คือจะต้องบอกทิศทางในการสังเกตให้ได้ว่าดาวดวงนี้เป็นดาวอะไรขึ้นอยู่ทางทิศไหนมุมเงยมุมทิศเท่าไหร่แล้วก็ที่ที่เราไปดูเนี่ยทิศไหนเป็นทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกหาทิศเหนือยังไงพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นตัวช่วยในการดูดาวในแต่ละครั้งของเราดวงจันทร์ข้อ7นะครับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงแรกๆในการสังเกตนะครับดวงจันทร์เนี่ยเป็นสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์เสี้ยวที่สามารถสังเกตเห็นแสงโลกได้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะหลุมบ่อต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามดวงจันทร์ที่เป็นช่วงจันทร์เพลนเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดที่เป็นทะเลบนดวงจันทร์หรือว่ากระต่ายบนดวงจันทร์มีหลุมต่างๆสว่างๆให้เห็นแต่ว่าลักษณะคอนทราสต์ของช่วงจันทร์เสี้ยวจันทร์ครึ่งดวงเนี่ยจะเห็นเงาหลุมอะไรชัดกว่าช่วงเต็มดวงเนี่ยแสงสว่างจะค่อนข้างจ้ามากนะครับก็สามารถสังเกตได้เช่นกันอันต่อมาคือในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือกล้องที่ไม่ได้รับการป้องกันจะทำให้ตาบอดและอุปกรณ์พังได้เราควรสังเกตดวงอาทิตย์โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะใช้ฉากลับเฉพาะนะครับซึ่งไม่ได้กล่าวในที่นี้แต่ว่าการสังเกตดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ว่าเราจะดูแค่สุริยุปราคาอย่างเดียวจริงๆเราสามารถสังเกตจุดดำบนดวงอาทิตย์ได้นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยจริงๆก็คือมีอะไรให้สังเกตอยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้สังเกตกันเท่าไหร่นะครับ
อันต่อมาคือข้อ8การสังเกตกลุ่มดาวและก็ทางช้างเผือกกลุ่มดาวเนี่ยแต่ละกลุ่มดาวก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาลจะมีกลุ่มดาวที่เป็นโซนเส้นเหลืองๆก็คือเส้นกลุ่มดาวจักรราศี12กลุ่มตามชื่อเดือนซึ่งก็จะไล่กันไปตามแต่ละเดือนนะครับเมื่อถึงเดือนไหนเช่นถึงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิแปลว่าแมงป่องก็คือดวงอาทิตย์จะมาใกล้ๆกลุ่มดาวแมงป่องเราจะไม่เห็นกลุ่มดาวแมงป่องแต่เราเห็นกลุ่มดาวอื่นแทนแต่ว่ากลุ่มดาวเนี่ยเขาก็จะมีโซนของเขาส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกลุ่มดาวออกเป็นประมาณ6โซนหลักๆนะครับก็คือกลุ่มดาวที่เป็นโซนทิศเหนือกับโซนทิศใต้2กลุ่มนี้โซนทิศเหนือก็อย่างเช่นกลุ่มดาวหมีใหญ่กับกลุ่มดาวราชินีแคสซิโอเปียซึ่งจะใช้บอกทิศเหนืออันต่อมาก็คือกลุ่มดาวที่ใช้บอกทิศใต้เช่นกลุ่มดาวกลางเขนใต้เป็นต้นนะครับต่อไปก็คือกลุ่มที่3 4 5 6ก็คือจะเป็นกลุ่มดาวตามช่วงฤดูกาลซึ่งจะอยู่กลางท้องฟ้าถ้าตามเราจะขอใช้ตามกลุ่มดาวของต่างประเทศก็คือจะมีกลุ่มดาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะครับซึ่งกลุ่มดาวเหล่านี้ก็จะสามารถสังเกตได้ถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยใบไม้ผลิร้อนใบไม้ร่วงฤดูหนาวถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือจะเป็นฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝน2ช่วงแล้วก็ต่อได้ฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสังเกตเรื่องของกลุ่มดาวต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีแนวทางการสังเกตที่แตกต่างกันไปกลุ่มดาวโซนฤดูร้อนเนี่ยจะมีใจกลางทางช้างเผือกพาดผ่านคือช่วงแมงป่องโคนินธนูนะครับทางช้างเผือกเนี่ยก็จะมีลักษณะการสังเกตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นช่วงทางช้างเผือกเพิ่งจะขึ้นใจกลางเพิ่งขึ้นผ่ากลางท้องฟ้าแล้วก็กำลังจะตกในแต่ละเดือนมีเวลาสังเกตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือการสังเกตทางช้างเผือกเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้วันเวลาที่ชัดเจนนะครับจึงจะสามารถสังเกตได้และต้องไม่มีแสงจันทร์รบกวนจะทำให้การสังเกตทางช้างเผือกเนี่ยมันดรอปลงถ้าเกิดมีแสงจันทร์รบกวนได้นะครับอันต่อไปก็คือวัตถุที่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์หรือว่ากล้องสองตาในการดูต่างๆข้อ9เนี่ยก็คือจะหมายถึงดาวเคราะห์แล้วก็ Deep Sky Object ดาวเคราะห์ที่เราชอบใช้สังเกตกันก็คือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีก็เห็นแถบเข็มขัดดังรูปดาวเสาร์ไฮไลท์ก็คือดาวเสาร์จะเห็นวงแหวนต่างๆนะครับแต่ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้จะกล้องสองตาเนี่ยจะไม่เห็นรายละเอียดเหล่านี้ต้องใช้กล้องโทรทัศน์เท่านั้นแล้วก็ต่อไปคือดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์พวกนี้ก็จะเห็นลักษณะเป็นเสี้ยวเป็นดาวสีแดงเป็นต้นยูเรเนียสเนปจูนก็สังเกตค่อนข้างยากต้องรู้ตำแหน่งต่อไปก็คือเรื่องของวัตถุท้องฟ้าหรือว่า Deep Sky Object ซึ่งก็จะมีอยู่หลายวัตถุท้องฟ้าวัตถุท้องฟ้านี้หลายอันต้องใช้กล้องดูดาวกล้องโทรทัศน์ในการสังเกตแต่หลายกลุ่มหลายจุดก็คือสามารถใช้กล้องสองตาในการสังเกตได้เช่นกระจุกดาวลูกไก่นะครับในกลุ่มดาววัวเนบิวล่าลูกหัวม้าในเนบิวล่านายพรานในกลุ่มดาวนายพรานนะครับก็สามารถสังเกตได้จากกล้องสองตาแต่รายละเอียดอาจจะไม่เท่ากับรูปนี้แล้วก็กาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องเนบิวล่าหัวม้าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมองจากกล้องสองตาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับภาพที่เป็นภาพสีสวยๆเนี่ยจะต้องเกิดจากการถ่ายจากกล้องโทรทัศน์เป็นหลายนาทีหลายชั่วโมงมารวมกันตาเปล่าเราจะเห็นเป็นภาพแค่โซนขาวดำถ้าเรามองจากกล้องโทรทัศน์นะครับการเห็นภาพสีต้องใช้เทคนิคพิเศษเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราซื้อกล้องโทรทัศน์มาเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังกาแล็กซี่ต่างๆก็จะมีจุดสังเกตเป็นวงรีเป็นอะไรต่างๆก็อย่าลืมไปเริ่มดูกันได้ข้อสุดท้ายที่สุดก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ข้อ10ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจสุริยุปราคาจันทรุปราคาดาวเคราะห์ใกล้โลกดาวหางดาวเคราะห์ชุมนุมพระจันทร์ยิ้มอันนี้คือพระจันทร์ยิ้มในปี2551สุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วก็นำมาสู่ถึงข้อสรุปของเราการดูดาวกันใน10นาทีขอสรุปใน10ข้ออันที่1คือแรงบันดาลใจเรื่องราวบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรนำมาสู่การดูดาวอันที่2สถานที่ดูดาวท้องฟ้าจำลองหอดูดาวสถานที่ที่มืดสนิทเหมาะแก่การดูดาวอันที่3เรื่องแผนที่ดาวแอปดูดาว4เว็บไซต์การดูดาวสภาพอากาศวันเวลาต่างๆ5อุปกรณ์ดูดาวกล้อง2ตากล้องโทรทัศน์ตาเปล่ามีการสังเกตที่แตกต่างกัน6คือเรื่องทิศทางมุมเงยทิศวันเวลาสถานที่ก็จะช่วยในการดูดาวของเรา7ก็คือวัตถุที่สว่างก็คือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์8
คือวัตถุที่เห็นด้วยตาเปล่าชัดๆก็คือกลุ่มดาวและทางช้างเผือกอันนี้9ก็คือเรื่องดาวเคราะห์และ Deep Sky Object ซึ่งมักจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์หรือกล้องสองตาในการสังเกตและสุดท้ายที่สุดก็คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เช่นสุริยุปราคาดาวเคราะห์ชุมนุมดาวหางนะครับก็จากการรีวิว10ข้อที่เรากล่าวมาแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขในการดูดาวขอให้วันที่ไปดูดาวเนี่ยฟ้าใสนะครับแล้วก็อย่าลืม10ข้อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ